คณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดกิจกรรมปล่อยป่าเพื่อเป็นการคำนำหับตอนวันสำคัญต่างๆของพรรคของสาในแท้ทิศที่ผ่านมาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบสร้างกระบวนการปล่อยป่าคำนำหับตอนวันสำคัญของพรรคของสาดโดยมีทานพลจัตวาคำสายจันทวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบท่านพันเอกบุญจันทร์อินพรมมาเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาวหนุ่ม18กลุ่มกองอ้อมข้างกระทรวงป้องกันความสงบเข้าร่วมท่านพันโทศรีสมบัติไสยปัญญาห้องเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้ฮู้ว่าการจัดขบวนการปล่อยป่าครั้งนี้เพื่อคำนับสมเสยวันรัฐธรรมนูญครบรอบ30ปีและวันยึดอำนาจ23สิงหาครบรอบ46ปีนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสามัคคีพบปะระหว่างบรรดาสาวหนุ่มอ้อมข้างกระทรวงให้มีความแน่นแฟ้นทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของกำลังป้องกันความสงบในทันแถวสาวหนุ่มของบรรดากลุ่มกองตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองข้าพเจ้าพันโทศรีสมบัติไสยปัญญาห้องเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบขออนุญาตกล่าวจุดประสงค์และเนื้อในในการปล่อยปลามื้อนี้เนาะพวกเฮาได้ตกลงเป็นเอกภาพในหมู่คณะเพื่อจัดขบวนการคำนับหับตอนวันสำคัญต่างๆของศาสตร์ของพรรคโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาแสดงความชมเชยนำวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญและก็สร้างขบวนการต้อนรับวันยึดอำนาจที่23สิงหาที่จะมาถึงนี้ให้เป็นขบวนฟื้นฟูกิจกรรมของพวกเฮามื้อนี้แม่นพวกเฮาได้ปล่อยป่าซึ่งมีจำนวนมูลค่าประมาณ3ล้านกว่ากีบด้วยการประกอบส่วนจากบรรดาคณะหากฐานชาวหนุ่ม18กลมกองพวกเฮาได้สามัคคีกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาในจำนวนมูลค่า3ล้านกว่ากีบนี้พวกเฮาได้ซื้อป่าไปจำนวน200กว่ากิโลเพื่อมาปล่อยป่าใส่น้องของชาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบรับผิดชอบอยู่สนามม้านี้